เรือสำราญนานาชาติลำหนึ่งนะคะได้เข้าเทียบท่าที่ท่าเรือสำราญนานาชาติที่เมืองต้าเหลียนของจีนชนะมีเดียกรุ๊ปรายงานค่ะว่าเรือสำราญซาวเดอร์ดัมพร้อมกับผู้โดยสาร 1,147 คนและลูกเรืออีก766คนบนเรือเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือสำราญนานาชาติที่เมืองต้าเหลียนเมืองชายฝั่งในมณฑลเหลียวหนิงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนนับเป็นเรือสำราญลำแรกที่เดินทางถึงเมืองต้าเหลียนแห่งนี้หลังการเดินทางของเรือสำราญนานาชาติได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปแบบอีกครั้งในจีนค่ะการเดินทางครั้งนี้เป็นการมาถึงเมืองต้าเหลียนเป็นครั้งแรกของเรือลำนี้อีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นเรือมีกำหนดเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปนั่นก็คือเมืองเทียนจินด้านบริษัทเหลียวหนิงพอร์ตกรุ๊ปกล่าวนะคะว่าจะใช้โอกาสในการฟื้นตัวของธุรกิจเรือสำราญระหว่างประเทศร่วมมือกับบริษัทที่ทำธุรกิจเรือสำราญบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวและอื่นๆในการช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเรือสำราญของเมืองต้าเหลียนให้ดีขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นทั้งนี้เมืองต้าเหลียนนั้นเป็นหนึ่งในท่าเรือแรกๆของจีนที่ยอมรับการเข้ามาของเรือสำราญนานาชาติค่ะ